ีครับสวัสดีครับพบกับเรา2คนครับกับรายการโชว์ทูไนท์ครับผมป้อมครับผมกั๊มครับผมแล้วตอนนี้เรายืนอยู่ที่ไหนครับกั๊มอยู่ที่เมืองทองไงครับป้อมเมืองทองธานีใช่ครับเมืองทองธานีครับแล้วนี่ผู้ใดเล่าอ้าวอันนี้วันนี้คือไกด์พิเศษยังไงครับแนะนำว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเมืองทองธานีเมืองธานีมีอะไรดีนอกจากอิมแพคแล้วมีอะไรอีกที่น่าสนใจในวันนี้ผมอย่างนี้ดีกว่าครับครั้งแรกเลยถ้าพูดถึงเมืองทองธานีนึกถึงอะไรนึกถึงอิมแพคไม่ใช่ดิอ๋อนึกถึง Impact เพราะอะไรถึงนึกถึง Impact เพราะว่ามีกิจกรรมพวกคอนเสิร์ตเยอะใช่ฮะกิจกรรมเยอะอ๋อแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในใจกลางของเมืองทองธานีใช่แล้วอยู่ตรงไหนครับเรามาถามน็อกน้อยไม่ใช่อะไรนะเนาะชื่อชื่ออะไรนะแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวแนะนำสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อน้ำอ้อยค่ะแล้วชื่อแบบว่าชื่ออินเตอร์ชื่ออะไรครับอ้อยใจแดนอีสานโอ้โหอ้อยใจแดนอีสานด้วยเมื่อกี้บอกว่าชื่ออะไร AOE ไม่ใช่เหรอ AOE โอเคถามคุณอ้อยคำแรกเลยครับตรงนี้จุดที่เรายืนเนี่ยมันคือโซนไหนอะไรยังไงโซนนี้โซนเอาเลทสแควร์ค่ะที่มีจัดตลาดนัดอาทิตย์ต้นเดือนแล้วก็อาทิตย์ปลายเดือนค่ะอ๋อตลาดนัดตรงนี้จะจัดทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์เดือนแล้วก็อาทิตย์ปลายเดือนอ๋อคุณมากลางเดือนคุณจะไม่เจอตลาดนัดจะเจอความว่างเปล่าเจอตลาดสดเจอตลาดสดอ๋อมีตลาดสดด้วยใช่เอาล่ะฮะแล้วคอนเซ็ปต์ของตลาดนัดที่นี่เป็นยังไงครับเพราะว่าจากที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าของที่เขามาขายในตลาดนัดส่วนใหญ่จะเป็นของมือสองป่ะเป็นคอนเซปต์เลยป่ะครับทุกอย่างเลยค่ะมือสองมือหนึ่งแฟชั่นมีหมดอยากได้สิ่งใดมาที่นี่นี่ขายแล้ว นั่นคือคอนเซปต์นั่นคือเสน่ห์ของตลาดที่นี่ใช่ไหมฮะว่าอยากได้สิ่งใดให้มาที่นี่นี่ผมจะบอกให้อยากได้คู่ก็มาได้นะจริงจริงเมื่อกี้เดินมาแบบพริ้มเลยอ่ะอ๋อผมได้แล้วเฮ้ยรวดเร็วจังคุณผู้ชมโอ้โหขโมยเห็นแล้วมีอะไรอีกครับในพื้นที่ตรงของตลาดโซนตรงนี้มีอาหารร้านอาหารอีกผมเห็นนอกจากตลาดแล้วมันยังเป็นเขาบอกโซนเอาท์เล็ตเนี่ยคือหมายถึงว่ามันมีเปิดทุกๆวันอาทิตย์ด้วยหรือเปล่าเอาท์เล็ตส่วนของเอาท์เล็ตเอาท์เล็ตเปิดทุกวันค่ะเอาท์เล็ตเป็นวันหยุดราชการมีร้านอะไรบ้างเอาท์เล็ตอยากรู้ไหมมี Nike Adidas Miner LNE พวกนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาท์เล็ตของเราลด 30-70% ค่ะ30-70% ครับคุณผู้ชมครับอยากได้ของดีๆมาที่นี่ครับผมขอบอกว่าช็อปไปดูได้แต่รอหน่อยสัก3เดือนก็มาลงเอาท์เล็ตอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ๋อแล้วตลอดไม่คือถ้าเกิดมาดูที่นี่ก็ราคามันก็จะลงแต่ว่าของดีใช่ไหมเมื่อกี้ผมโดนแล้วครับโดนอะไรครับโดนรองเท้าไนกี้ไปครับได้ไนกี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับอ๋อจริงๆผมจะบอกว่าผมก็เป็นแฟนประจำของ Adidas กับ Nike นะแต่ผมจะซื้อที่ช็อปมากกว่าเอาเลทเนี่ยผมไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะนึกว่าเมื่อก่อนมันมีแต่หลังๆก็นึกว่าไม่มีแล้วเพิ่งจะรู้อันนี้เหมือนกันนั่นคือเรื่องที่ปกติแต่ว่าของผมเนี่ยผมเป็นคนตัวใหญ่ไซส์พิเศษที่เนี่ยวันนี้ผมมาเบอร์ใหญ่มีครบเอาเหรอครับครับผมว่ามันน่าจะมีตั้งแต่เบอร์เล็กยันเบอร์ใหญ่แน่นอนทั้งงานเอาเลทมันจะไม่มีขายเด็กเล็กๆน่ารักมากเลยอะฮะถ้ามีลูกซื้อให้ลูกมีหลานซื้อให้หลานฮะถ้าเกิดมันไม่มีใครก็ไม่ต้องซื้อเองเอางี้ดีกว่าครับคุณอ้อยใจแดนอีสานครับแนะนำหน่อยว่าเราควรเริ่มต้นเดินตรงไหนดีเพราะว่าผมดูมันละลานตามากนู่นอะจากตรงนู้นอะมีฝั่งขวาด้วยครับคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังของเราเองก็คือด้านหน้าใช่มีเยอะมากครับเริ่มต้นจากไหนดีถ้าเริ่มต้นเดินแล้วกันค่ะเป็นร้านเอาเลทเหรอครับใช่เป็นไมเนอร์ไมเนอร์เอาเลทขายอะไรมีพวก SP ชาไอคีรองเท้าอะไรเงี้ยแฟชั่นอ๋อนาฬิกานาฬิกาน้ำหอมมีหมดอ๋อแล้วถ้าเป็นแล้วถ้าโซนตลาดอะตลาดอะโซนตลาดอะคะก็จะมีโซนโซนเคที่เป็นสินค้ามือสองแล้วก็โซน W ก็สินค้าทั่วไปมีโซน C มีโซนอาหารมีทุกอย่างมีหมดใช่โซน A เป็นอะไรนะครับเป็นสินค้ามือสองล้วนโซน K เป็นสินค้ามือสองโซนอะไรนะโซนเกเค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 โซนเคโซนเคเป็นสินค้ามือสองใช่อ๋อแล้วก็โซนซีเป็นอะไรครับโซนซีก็จะเป็นสินค้าทั่วไปอะค่ะอ๋อสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้อ๋อส่วนโซนเอสก็จะเป็นสินค้าทั่วไปเหมือนกันแต่ว่าจะมีโซนเกรียนออฟด้วยเกรียนออฟคืออะไรผมอยากรู้มากเกรียนออฟคืออะไรครับก็จะต้องสวยแล้วหล่อคนขายใช่จริงป่ะเออเริ่มต้นโซนนั้นไหมผมไปก่อนได้ไหมใจเย็นเริ่มต้นโซนนั้นไหมเกรียนอ้อไม่แล้วเขานิยามด้วยครับว่าโซนเกรียนอ้อเนี่ยนอกจากคนขายต้องหน้าตาดีต้องหล่อต้องสวยแล้วเนี่ยคนซื้อต้องมีตังค์ด้วยมีตังค์กับเราอ่ะ
อะไรกระเป๋าเปล่าตบแปะแปะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเราสองคนเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยตลาดเขาเรียกว่าตลาดอะไรนะตรงเนี้ยตลาดตลาดนัดวันอาทิตย์เมืองทองธานีตลาดนัดวันอาทิตย์เมืองทองธานีจะไม่เป็นไรครับพี่ผู้ค้าครับอยากมาตลาดนัดอยากมาตลาดนัดครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปชมตลาดนัดวันอาทิตย์เมืองทองธานีช่วงหน้าครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสาวที่จะเข้ามาแจมของเรานะช่วงนี้ขอขอบคุณคุณอ้อยอ้อยใจใดสารมากครับผมครับผมครับช่วงหน้าเจอกันครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาสู่กับเบรกที่2ครับใช่ครับอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเรานัดสาวไว้คนหนึ่งน้องน้ำผึ้งน้ำอยู่ไหนอ่ะเนื่องจากว่าพื้นที่วันนี้ครับในเมืองทองเนี่ยรถค่อนข้างติดมากครับเหรอเออใช่สาเหตุที่รถติดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับตลกแกดูทำหน้าตาเพราะอะไรครับสาเหตุที่รถติดเพราะว่าเมืองทองธานีมีพื้นที่ให้ใช้เอ้ยมีพื้นที่ให้ใช้สอยเยอะมีทั้ง Impact และ Impact Arenaแล้ววันนี้ทั้ง2ที่ก็เต็มหมดครับ มีกิจกรรมเต็มหมดคนเลยเยอะรถเลยติดแต่แล้วมีตลาดนัดอีกแต่ว่าที่นี่มีคนที่เข้าออกต่อปีนี้เยอะมากเลยใช่ไหมฮะประมาณ 15-17 ล้านคนครับอุ้ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับสุดยอดเลยอ่ะจริงจริงเวอร์ไปว่าอ่ะเอางี้ดีกว่าตอนนี้เราอยู่โซนของตลาดนัดครับของมือสองครับผมเราไม่ต้องรอน้องพึ่งแล้วเดี๋ยวผมพาเป็นไกด์เองทั้งที่ผมไม่รู้หรอกเมื่อกี้น้องอ้อยใจไดนิสานบอกแล้วว่าให้เริ่มต้นจากตรงนี้เข้าไปคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยไหมป่ะว่าเขามาขายกันยังไงราคาอะไรไงเผื่อเราสนใจจะมาโดนมั่งดีเลยครับครับมาเลยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรบ้างครับฟ้าค่ะคุณฟ้าคุณฟ้าอ่ะเตรียมค่ะเตรียมแบบเตรียมอุดมอาจารย์เตรียมอุดมมัธยมต้นนั่นแหละถามเลยครับคำถามแรกครับเฮ้ยแล้วนี่ต้องนั่งทำอะไรทำงานดิผมดูอยู่น่ารักอ่ะแม่ค้าน่ารักที่นี่อยากให้ทุกคนมาที่นี่บ่อยๆครับคำถามแรกครับมาขายที่นี่ประจำไหมถามคุณฟ้าก่อนอ๋อไม่ประจำค่ะเพิ่งมาขายครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยเหรอทำไมอ่ะทำไมถึงมาขายที่นี่ครับพอดีคือมาเดินแล้วเห็นคนเยอะดีอะค่ะก็เลยลองมาขายดูค่ะอ๋อแล้วมาขายครั้งแรกแล้วเป็นไงประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จมากค่ะขายดีค่ะมาตั้งตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่11โมงค่ะ11โมงแล้วครับค่ะวันนี้สินค้ามีอะไรบ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลากหลายนะคะเพราะว่าอย่างเราเองอ่ะเราก็เป็นคนที่ช้อปปิ้งอยู่แล้วแล้วก็อาศัยว่าแบ่งปันให้ชาวบ้านเขาช่วยเราใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าอันนี้คือของที่ตัวเองใช้เบื่อแล้วเอามาขายจริงๆเราไม่เบื่อนะยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อแต่อยากให้คนอื่นบอกว่ารู้นะชั้นใช้ของดีนะขอเยี่ยมน้ำตาไหลด้วยเอาแฟชั่นตัวเองมาใช้มาขายนะใช่ค่ะนี่ตอนสมัยสาวๆอ่ะครับชุดนี้ไม่ใช่ผมก็ไม่ได้ว่าพี่เตรียมแบบว่าไม่สาวผมหมายถึงว่าสมัยรุ่นๆแบบว่ายังอยู่เตรียมมัธยมอะไรอย่างงี้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยของพี่เองปะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ค่ะครับอันนี้จะเป็นของแบบเพื่อนๆเราก็ฝากมาขายด้วยฝากมาขายก็จะได้หลากหลายอ๋อแล้วราคาล่ะครับส่วนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วก็จะต้นอยู่ที่50บาทตั้งแต่50บาทอะค่ะ50บาทได้อะไรมั้ยครับได้สิคะไม่อย่าบอกว่าได้50บาทนะครับได้ก็ได้เขาใส่ไปแล้วมา10ปีอะค่ะก็ได้อ๋อเออถูกอันนี้มีเหตุผลแล้วเริ่มมีเหตุผลแล้วใช้มาแล้ว10กว่าปีเอามาขายได้50บาทโอเคคุ้มแล้วเพราะต้นทุนมันก็หายไปนานแล้วเนาะใช่แล้วถามนิดนึงว่าแล้ววันนี้ของนี้ที่เอามานี่คือมันขายพร่องลงไปเยอะมากแล้วหรือยังครับเนี่ยก็เยอะนะคะเยอะเลยเขาเอามาเป็นภูเขาอะมาต่อแล้วเปิดกี่โมงดีกว่าตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่11โมงออกมาตั้งร้านตั้งแต่11โมงตอนแรกเสื้อผ้ากองขนาดนี้เลยบังหน้าแม่ค้านี่ไงพอปูให้ก็เล่นเลย ปูให้ก็เล่นเลยตอนนี้ลดลงเหลือแค่นี้เอาล่ะครับขายดีมากขายดีค่ะอ๋อเยอะอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราได้ล็อกพื้นที่ด้านหน้าด้วยเปล่าต้นเลยใช่ค่ะเป็นได้ค่ะอยู่ในโซนน่าจะอยู่ในโซนที่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเลยครับพี่ลดให้ครับลดให้ครับเหลือ50บาทครับตัวนึงครับสวยครับของดีราคาถูกแล้วมาขายวันนี้ครั้งแรกแล้วจะมาอีกไหมก็คิดว่าถ้ามีโอกาสว่างก็มาคือเราก็จะตั้งใจจะมาขายเป็นคนปกติขายอยู่แล้วหรือเปล่าครับคือเราชอบไปเปิดท้ายขายของแล้วหรือเปล่าไม่ค่อยอ่ะค่ะไม่ค่อยไม่ไ
เราเป็นคนชอบแต่เราไม่ค่อยมีเวลาคือปกติทำมีงานประจำทำแต่วันนี้มาหางานรายได้พิเศษใช่ไหมครับจริงๆเราเอาสนุกมากกว่าแล้วก็หมายถึงว่าแบบเรียกอะไรเราแบ่งเราแบ่งเหมือนว่าเราแบ่งผมพูดจริงนะบ้านพี่เตรียมตู้เขาจะพังแล้วไงมีที่วางจบปะทุกวันนี้ต้องพับใส่ตะกร้าจริงๆๆใช่ป่ะนั่นแหละเหมือนบ้านผมอ่ะก็คือจะตู้จะพังแล้วต้องหาตู้ใหม่เรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆใช่แสดงว่านี่เป็นคนชอบวิ่งชนป้ายแดงเนาะใช่ป้ายเซลล์ป้ายเซลล์แล้วแล้วลาลาแล้วก็เอามาแบ่งปันกันสติ๊กเกอร์ไลน์อ่ะใช่ป้ายเซลล์ไม่ได้ลาลาโอเคครับงั้นไม่รบกวนแล้วมีลูกค้าเข้ามาด้วยเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปดีกว่าได้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอให้ขายดีๆครับไปคุณผู้ชมร้านต่อไปครับข้างๆนี้ก็เลยไหมนี่ไงพ่อค้ายิ้มให้ด้วยเขายิ้มให้นี่แสดงว่าเขาอยากจะคุยกับเรารับขับสู้หรือขับไล่ไม่ครับผมสัมภาษณ์ผู้ชายด้วยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เพิ่งหนีดิครับพี่มาอยู่ด้วยกันก่อนครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อเพชรครับพี่เพชรพี่เอาเพชรมาขายป่ะครับน้องเพชรก็ได้ครับน้องเพชรน้องเพชรโอ้โหวันนี้ขายอะไรครับไม่ต้องถามมารองเท้าแน่นอนเสื้อผ้าผมเองใช้เองเหรอครับมันยังใหม่มากไปป่ะครับพี่ซื้อมาแล้วเอามาขายเลยป่ะครับใช้แล้วบ้างก็มีถามจริงป้ายังติดอยู่เลยนะเนี่ยใช่ใช่โอ้โหลาคอร์สครับคุณผู้ชมครับป้ายังติดอยู่เลยยังแขวนอยู่เลยคือแสดงว่าเดี๋ยวนะพี่เป็นคนขายแล้วสะสมป้ายด้วยใช่ไหมคือพอเอามาขายเสร็จเอาป้ายมันก็กลับมาติดไม่นะปุ๊บเอาป้ายกลับมาใช่ไหมเหมือนผมเลยเอาไม่ใช่แต่อย่างหนึ่งที่ผมชอบในร้านเนี้ยของพี่เพชรคุณเพชรผมชอบเนี่ยฮะที่แขวนสูตรอันเนี้ยอ๋อคือมันเป็นพร็อพที่เก๋มากนะคือดูตั้งใจแบบฉันตั้งใจอ่ะแต่ไม่ได้ขายนะขายไหมฮะพันหนึ่งอ่ะเอาไหมฮะขายหมดทุกอย่างขายครับปกติมาขายบ่อยป่ะครับครั้งแรกครับผมครั้งแรกอีกแล้วแล้วทำไมถึงเลือกมาขายที่นี่ครับพอดีจริงๆไม่ได้กะมาขายอ้าวเพื่อนมาไม่ได้พี่มาจองมาแทนคือมาจองที่ไว้ให้ใช่ไหมฮะเราเป็นคนมาเอาล็อกป่ะไม่ครับอ๋อก็คือเพื่อนมาเอาล็อกแหละแต่ทีนี้เพื่อนไม่มาแล้วเราก็เลยมาแทนไม่สบายก็เลยมาแทนครับผมครับผมเข้าใจแล้วครับคุณผู้ชมครับทำไมเสื้อผ้าพี่เขาใหม่คืออารมณ์ไม่ได้ตั้งใจมาขายพอต้องมาขายก็เลยไม่รู้จะหยิบอะไรมาก็หยิบเสื้อผ้าหยิบคว้าอะไรได้ก็เอามาขายไม่ใช่หรอกคือเมื่อวานห้างเซลล์ไงอ๋อเมื่อวานห้างเซลล์มาแล้วอยู่หลังรถไปมาวางก่อนสนราคาอยู่ที่สตาร์ทอยู่ที่เท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งพี่อะไรนะติดป้ายกันร้อยหนึ่งอะฮะพี่ร้อยหนึ่งก็มีไหนยกให้ผมดูหน่อยร้อยหนึ่งเสื้อผ้าร้อยหนึ่งเอาแล้วรองเท้าล่ะรองเท้าอ่ะพวกลาคอร์สรองเท้าผมซื้อมานี่ผมให้ 1,500 ครับ 1,500 ถามว่าแพงไหมจริงๆราคาไม่แพงนะเพราะว่ามี 3,000 ขึ้นนะครับคุณผู้ชมในแต่ละรุ่นของลาคอร์สอย่างที่รู้อยู่เพราะผมก็เล่นลาคอร์สเหมือนกันผมชอบเล่นจระเข้เพราะราคามันก็พออ่ะกระเป๋า101จบโอ้มองเท่าไหร่พี่เท่าไหร่ครับทำไมต้องมองสายตาให้เขาเรียกมาดีกว่าพอดีอย่างนี้ครับคือทีมงานเราชอบเขาเลยถามว่ากระเป๋าก็ซิผมถามว่ากระเป๋าเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ครับเอาเท่าไหร่ครับมานี่เลยเอาเท่าไหร่ครับมานี่เลยครับโอ้โหมีคนโดนละ50อ้าวมีคนเปิดละ50บาทมีคนให้50แล้วอ่ะให้50แล้วครับมีใครให้ถูกกว่านี้มั้ยครับให้แพงกว่านี้50บาทครับมีใครให้ราคาดีกว่านี้ป่ะครับเนี่ยเอาเปล่าสู้เปล่าสู้ราคาเปล่าเปิดที่50บาทครับเปิดที่50บาทคุณบ้ามครับคุณบ้ามครับ80แล้ว80พี่ก็ดูพี่ก็ดูเครียดนะครับพี่เพชรดูเครียดเอาเท่าไหร่พี่เอาจริงๆอ่ะเอาพี่เพชรขายอยู่เท่าไหร่ผมขายอยู่200ครับอ๋อขายอยู่200ก็ไม่แพงก็ไม่แพงครับเพราะว่าถือว่าเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าของผมอ่ะครับเดี๋ยวผมโดนแน่ครับผมมองลาคอร์สไปแล้วคุณพี่แล้วเสื้อสูตรล่ะครับสูตรตัวนี้ให้500ครับจริงเหรอขอดูหน่อยนะแต่ผมใส่ไม่ได้หรอกรับรองไซส์อะไรเอ่ยผมใส่ประมาณ M กำอ๋อนึกว่าจะเอาสูตรไปใส่ผมใส่ไม่ได้เชื่อผมว่าผมใส่ไม่ได้โอ้โหตัวเล็กมากครับใส่ไม่ได้ไหลผมเล็กที่ไหลผมใหญ่โอ้ยมึงใส่ให้ดูมันนี่ไม่ได้ถ่านเท่าไหร่ครับถ่านพี่ถือหน่อยใช้งานอันนี้800บาทนะครับคุณป้อมครบตบขึ้นมาก็สวยนะใช่ครับ800ครับถ้าดูในหนังเกาหลีนี่จะเห็นเลยครับมันเป็นสไตล์พวกสงคราม
ตรงข้างในมีเลือดหนังสงครามข้างในมีเลือดไม่ใช่อ๋อข้างในมันเป็นแบบรู้ได้เป็นของอะไรพี่เพราะว่าของพี่ซื้อมาจากไปเชียงใหม่เดี๋ยวนะฮะคือผมงงว่าพี่บอกว่าไปของเกาหลีแต่ซื้อจากเชียงใหม่ผมงงคือนี่ฮะมาแล้วถูกแล้วครับพี่สวยด้วยโดนเลยนี่ไงเห็นไหมอ๋อผมใส่ให้มันป่องเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราไปร้านอื่นกันต่อดีกว่าเดี๋ยวให้พี่เพชรเขาขายของลูกค้ากำลังเข้าพอดีร้านต่อไปขอบคุณครับพี่เพชรครับขอให้ขายดีครับพี่เอาละกั๊มครับผมเจอเป้าใหม่อีกร้านนึงแล้วร้านนี้ดูของเยอะโหของเยอะมากเลยครับของเยอะใหญ่ใหญ่กล้องแพนไปดูนิดนึงฮะของเยอะแล้วแบบน่าสนใจมากเลยฮะเข้าไปคุยกับเขากันดีกว่าว่าไปคุยดีกว่าผมอยากจะรู้ว่าวันนี้เขามาขายกั๊มเลยเลยกั๊มเลยเลยส่งเลยสวัสดีครับ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 ขออนุญาตคุยด้วยหน่อยนะครับขออนุญาตแต่ไม่ขัดกับลูกค้าแล้วกันนะครับคุณลูกค้าดูได้นะครับร้านนี้ของดีแน่นอนดูจากลักษณะของแล้วดีและถูกนี่ไงดีและถูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมถามจากข้างหลังก่อนข้างหลังเดี๋ยวครับชื่ออะไรครับผมชื่อทีครับชื่อทีนะครับดีชื่ออะไรนะฮะทีทีครับยีนทีทีตัวทีเอาตัวทีครับค่ะเอาชื่ออะไรครับชื่อปอค่ะนะครับชื่ออีกค่ะโอเคครับเดี๋ยวแล้วกันคุณจินค่ะจินจินคุณทีคุณจินอีกแล้วคุณปอโอเควันนี้สี่สาจะพูดไงดีอ๋อสี่สาโอเคผมก็ไม่กล้าพูดไงสี่สาวมาวันนี้มาแชร์ขายของกันมีอะไรบ้างครับหมายถึงว่าของที่เราใช้วันนี้แนวสไตล์ก็มีจากของที่ทำเองด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะอันไหนของทำเองฮะผมอยากเห็นมากเลยมีชุดเดี๋ยวนะคือเป็นดีไซเนอร์กันนะครับคือดีไซเนอร์ใช่วันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นดีไซน์แฟชั่นดีไซน์จบแฟชั่นดีไซน์กันมาก็คือตัดก็มีร้านที่สยามคิดงานเองแล้วก็ให้ช่างตัดนะคะแล้วก็มาถูกต้องครับเอามาเซลล์ด้วยเอามาเซลล์พอดีมีร้านอยู่ก็เลยของเก่าอย่างเงี้ยแล้วก็มาลดสต็อกคุณที่กับคุณปอเป็นดีไซน์คือจบคุณจินตีนของจินแต่ว่าจบแฟชั่นดีไซน์บั้มครับเขามีร้านที่สยามนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วทำไมวันนี้จากที่ขายระดับแบบว่าราคาเอาเสื้อผ้าอยู่แต่พอดีว่าเสื้อผ้าตัวเองบางทีก็เป็นแคชชวลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ขายที่สยามจะเป็น evening dress อะไรเงี้ยค่ะจะใส่เดินถนนธรรมดาราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็ตั้งแต่ร้อยหนึ่งถึงสองร้อยอะไรเงี้ยร้อยหนึ่งเหรอสูงสุดเท่าไหร่แพงสุดเท่าไหร่ในนี้ตั้งไว้ก็มีเนาะแล้วแต่งานนะคะแล้วแต่งานแล้วแต่ความเป็นวินเทจขอดูการใช้งานผมขอดูตัวอย่าง100บาทหน่อยครับ100บาทก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่งานก็ดูใหม่คุณลองเอามาเซลล์อันนี้ของใหม่นะคะเป็นซื้อน่ารักนะอันนี้เท่าไหร่คุณโตดีไซน์เองค่ะอะไรฮะคุณโตดีไซน์เองเป็นงานตัวอย่างที่ตัดมาแล้วเราไม่ได้ใส่แบรนด์แล้วเราเอามาขายมันเป็นงานแบบผู้หญิงใส่ไม่ได้ป่ะเบรเซอร์ผู้หญิงใส่งานได้อย่างเงี้ยผมว่าถ้าเกิดอยู่ในช็อปอ่ะก็ต้องมีหลักพันขึ้นป่ะก็ขายอยู่ 2,000 กว่าบาทนะคะเห็นมั้ยคุณผู้ชมมาแต่อันนี้ผ่านการใช้งานของปอบ้างแล้วก็เลยแบบว่าลดราคาแล้วของคุณทีอ่ะครับมีอะไรมาเสนอบ้างในนี้ก็มีเสื้อผ้าครับมีเสื้อผ้ามีหมวกอะไรอย่างเงี้ยครับคือไปเที่ยวมาก็หมวกผมอยากได้มากเลยนะใส่ไม่ได้หรอกผมใส่ไม่ได้แควกใส่ไม่ได้ไม่ใช่เป็ดร้องนะมันขาดก็เป็นเสื้อผ้าของที่บ้านครับเสื้อผ้าของพี่สาวน้องสาวของคุณแม่คุณน้าคือที่บ้านจะมีแต่ผู้หญิงครับแม่ก็ไม่เปรี้ยวนะนี่ชุดใครครับเนี่ยชุดแม่ครับถามจริงไม่ชวนคุณแม่มาขายด้วยครับคุณแม่ไม่เรียกมากคุณแม่ใจแตกตัวใช่ไหมเป็นคนแต่งตัวไม่เก่งนี่เป็นกางเกงคุณแม่นะครับพี่แต่งตัวไม่ค่อยเก่งใช่คุณแม่แต่งตัวไม่เก่งครับคุณแม่ไม่ค่อยมีปาร์ตี้อ่ะไม่ค่อยเพื่อนรักกับเพื่อนเริ่มเผาแม่ให้ฟังเพื่อนรักครับแม่เปรี้ยวดูลูกก็ได้ครับชุดนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้อ่ะ50บาทครับ50บาทคุณแม่บอกเออก็เอามาขายไปครับไม่ได้คิดอะไรมากเป็นแบบคลาสสิกอะค่ะเป็นยีนอะไรอย่างเงี้ยจะใช่ครับใช่เดี๋ยวผมขอดูตัวนี้นะคือที่บ้านจะแต่งตัวเก่งอะครับก็เอา
แต่เสื้อผ้าเก๋เสื้อผ้าเก๋มากเลยนะผมชอบโดยส่วนใหญ่หมดเลยตัวนี้ผมคุ้นมากเลยก็จะมีแม่ค้ามาซื้อไปบ้างหรือไม่ก็เป็นลูกค้าทั่วไปที่ชาวเขาอะไรสนใจใส่ไม่หรอกครับผมใส่ไม่ได้ครับต้องรอให้พิธีกรผู้หญิงมาอยู่ว่าแล้วพิธีกรชอบแนวนี้อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับครับเพื่อนผมครับเกาะอกมีครับคือจริงๆอันนั้นเนี่ยผมเอามาใช้เป็นเกาะอกแทนนะเห็นไหมบอกแล้วปกติมาขายกันบ่อยไหมครับจับที่นี่ก็ทุกอาทิตย์อะครับปกติที่กับอีกจะเป็นคนดิวเรื่องที่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือมาจองที่ใช่ครับเขามาจองวันไหนก็มาจองวันศุกร์กับเสาร์ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาวันเสาร์อืมใช่เพราะเขาขายวันอาทิตย์ใช่ครับก็จะเป็นต้นเดือนกับสิ้นเดือนใช่ไหมครับครับก็บางอาทิตย์ก็ไม่ได้มาแล้วแต่ว่างหรือไม่ว่างอะครับอ๋อแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ลงที่ที่เป็นที่ประจำไหมที่เขาเรียกกันคือตรงนี้เป็นที่ประจำเราปะคือพี่เขาจะเหมือนกับเออให้ลงตรงนี้ประจำอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ผูกขาดนะครับใช่ใช่ใช่อ๋อเขาเห็นแบบเราหน้าตาดีเขาอยากให้ลงนี่ไงนี่ไงก็ที่บางคนแบบเข้าร้านเราเขาสะดุดหน้าตาอย่างนี้นะจริงขี้อายมากเราเป็นคนขี้อายเดี๋ยวนะสะดุดหน้าตาคนไหนครับก็สะดุดทุกคนนะสะดุดทุกคนอ๋อแต่วันนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะปกติก็ต้องแบบเออโชว์นี่อะไรอย่างเงี้ยหันให้กล้องอีกทีดิเรียบร้อยหันให้กล้องอีกทีดิขอหน่อยกล้องอยู่นู้นครับข้างโน้นข้างโน้นไอ้ข้างดีไซเนอร์ไม่อายเราเน้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็ต้องผ้าน้อยชิ้นประหยัดใช่ค่ะโอ้เข้าใจคิดเบาๆครับใส่มาขายของใส่มาขายของปกติฉันก็ใส่นอนแบบนี้เลยอ๋อโอ้ใส่นอนแบบนี้อาบน้ำก็แบบเบาๆอะไรเอ๊ะเดี๋ยวนะสนุกนะน้องหมอชมพู่เลยอ่ะแกงนี้สนุกชมพู่ก่อนบ่ายป่ะพี่ชมพู่ก่อนบ่ายป่ะเอางี้ครับเพื่อนๆที่มาเดินตลาดเขาเรียกตลาดอะไรนะฮะที่นี่ตลาดเอาเป็นว่าตลาดนัดวันอาทิตย์ป่ะตลาดนัดวันอาทิตย์เมืองทองธานีนะครับก็ลองแวะมาดูของร้านสี่สาวนี้แล้วกันครับรับรองไม่ผิดหวังของเขาดีจริงๆครับแล้วก็ของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่นำมาเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าsecond hand brand name นี่คอนเซ็ปต์เลยหรือเปล่าเนี่ยทำเป็น definition ของร้านเรานี่ไงหน้าช็อปจริงๆผมก็บอกว่าเสื้อผ้าสวยนะแต่เจ้าของร้านสี่คนนี้แซ่บกว่าอีกนะแซ่บกว่าโอเคแซ่บด้วยโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเรายังพาทัวร์ในตลาดนี้กันต่อครับยังมีอีกหลายโซนเลยอย่างที่บอกว่าโซนอาหารโซนอาหารนะแล้วยังมีโซนของใหม่อีกแต่มือสองนี่ก็ยังไม่จบน้องผมมาแล้วด้วยโอเคช่วงหน้าเจอกันแน่ๆครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับช่วงหน้าครับกลับมาสู่ช่วงที่3ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่กับสาวสวยแล้วครับแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งค่ะวันนี้เราพาน้องน้ำผึ้งครับมาทัวร์ที่ตลาดนัดวันอาทิตย์เมืองทองผมมาติดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันมีของเยอะมากไม่รู้จะเรียกอะไรดีไม่รู้ตลาดอาหารหรือตลาดของกินหรือตลาดแบบเสื้อผ้าตลาดในเมืองทองครับตลาดในเมืองทองโอเคน้องผึ้งเคยมามั้ยเคยมาค่ะเพราะว่าอยู่แถวๆนี้อ๋อบ้านอยู่แถวนี้ตอนนี้เรามาเปิดตัวอยู่ที่โซนของเขาเรียกว่าโซนอาหารและขวามือเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะปลาอินทรีทอดก็คือปลาเค็มป่ะพี่ใช่ค่ะปลาเค็มฝั่งนี้ก็แกงเขียวหวานนะที่บอกขึ้นชื่อใช่ไหมคะใช่พี่มอบหน้าที่ให้น้องพึ่งลุยเลยเรื่องอาหารสัมภาษณ์หน่อยให้คุณผู้ชมเขารับรู้ว่ามาเมืองทองแล้วต้องมากินมาซื้อร้านอาหารเริ่มจากตรงไหนดีคะเอาปลาเค็มก่อนเลยดีกว่านี่ปลาเค็มก่อนคุยกับคุณพี่เขาหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้คุณพี่แนะนำตัวก่อนพี่ชื่อเล่นดีกว่าชื่อจุ๋มพี่บุ๋มจุ๋มพี่จุ๋มถามพี่กับพี่จุ๋มวันนี้เนี่ยคือปลาเค็มใช่ไหมฮะทำจากปลาอินทรีปลาอินทรีแล้วไฮไลท์ของพี่นี่คือมีอะไรบ้างในร้านพี่เค็มน้อยอร่อยมากมากค่ะเค็มน้อยอร่อยมากมากง่ายๆเลยนะคะมีข้าวต้มด้วยแล้วร้อนมีถุงละ10บาทขนาดไซส์เท่าไหร่บ้างอะคะอันนี้ไซส์เล็กจะเป็นขนาดไซส์40บาท40บาทคือฝั่งนู้นใช่ค่ะอันนี้80บาทใช่ค่ะส่วนชิ้นใหญ่เลยไม่ต้องแล้วถ้าเกิดเป็นเซตนะคะเป็นเซตแบบมีข้าวต้มอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็
แล้วแต่ลูกค้าว่าลูกค้าจะเลือกหรือเปล่าหรือว่าจะเอาข้าวต้มเพิ่มหรือเปล่าอะค่ะค่ะนี่ขายแต่กี่โมงครับเนี่ยก็มาตั้งแต่เช้าเหมือนกันตั้งแต่เช้าเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะเอารถเข้ามาตั้งร้านไม่ได้แล้วที่ผมถามนิดนึงนะว่าวันนึงนี่ลงปลากี่กิโลครับลงปลากี่โลนะจงประมาณ50โลครับ50โล50โลเยอะมากอ่ะแล้วคือหมดเกลี้ยงเลยป่ะคะแต่ละวันก็ถ้าแล้วแต่บรรยากาศอากาศถ้าฝนตกก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยวันนี้ฝนไม่ตกครับวันนี้เราโชคดีแน่นอนปาตะไคร้มาก่อนแล้วเดี๋ยวน้องพึ่งต้องเอาสังเกตปากน้องพึ่งครับน้ำลายออกมามุมปากเช็ดก่อนนะคะเขาบอกว่าเค็มน้อยอร่อยมากผมถามคำถามนึงทำไมต้องเป็นปลาอินทรีย์ค่ะเพราะว่าส่วนมากคนที่นิยมกินปลาเค็มมันจะเป็นปลาอินทรีย์มากกว่าที่มันเค็มน้อยเนื้อมันจะเค็มน้อยคือกำลังดีมีเคล็ดลับป่ะครับเคล็ดลับมีครับนี่ไงพี่เขาบอกแล้วมีอะไรพี่บอกได้ก็บอกปลาใหม่จะไม่เค็มมากครับปลาใหม่จะไม่เค็มมากอ๋อก็คือเหมือนกับทำปลาจะเนื้อแดงๆเนี่ยขอดูหน่อยพี่ขอดูหน่อยบอกเนื้อแดงๆยังมีเลือดอยู่ของสดนะฮะปลาใหม่เนื้อแดงพี่ก็บอกว่าอันเนี้ยทำให้มันไม่เค็มมากมันจะมันมันจะอร่อยนะฮะปลาเนื้อแดงมันจะเค็มเพราะเราเจอมันจะถ้าปลาเนื้อดำๆมันจะเค็มมากเพราะว่าเกลือจะขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่ให้ชิมด้วยชิมได้ด้วยเหรอคะพี่ตักข้าวต้มให้ชิมเลยเหรอผมไม่รังเกียจหรอกครับถ้าพี่บอกเพราะว่าจะได้ยืนยันคุณผู้ชมไปให้แน่ชัดเลยว่าอร่อยจริงเชิญชวนชิมครับคุณผู้ชมมาลองดูรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนขอบคุณก่อนคือเอาเนื้อปลาไปอินซีใส่เข้าไปมีใส่พริกใส่หอมใส่มะนาวใส่ยำยำแบบลูกทุ่งนะครับเฮ้ยคุณผู้ชมผมไม่เคยเห็นวิธีการยำอย่างที่ขอบอกข้าวยาวหน่อยนะกล้ากินไหมกล้ากินค่ะเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะหน้าตาครับกินเลยครับกินดูครับสุดยอดอ่ะเอาละครับให้พึ่งชิมก่อนนะให้พึ่งชิมเลยครับบอมครับบอมจะชิมด้วยไหมครับไม่ครับเดี๋ยวผมจะจับผมไม่ต้องพึ่งครับอ๋อมาแล้วค่ะกินกับข้าวต้มหมับเข้าไปหนึ่งคำรสชาติเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างมันเค็มไม่มากนะเค็มไม่มากค่ะกำลังดีนุ่มไหมอร่อยค่ะอ๋อโอเคครับคอนเฟิร์มครับมาเลยครับร้านนี้อยู่ต้นซอยเนาะเดินเข้ามาขายที่ประจำป่ะครับครับตรงนี้ประจำเลยทุกวันอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนปลายเดือนนะครับคือเป็นที่ประจำเลยที่พี่ตั้งขายอยู่ตรงนี้นี่ครับครับร้านปลาอินทรีครับปลาอินทรีระยองบ้านเพเชิญชิมเชิญชิมเข้ามาครับอร่อยครับมาร้านที่สองขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับทานให้หมดนะครับทานให้หมดร้านที่สองนี่เราเดินไปยังไม่ถึงไหนเลยนะยังไม่หมดเลยได้กลับมาแล้วได้กลับบ้านมาเดี๋ยวฝากไว้ก่อนฝากนี่ป้าครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าครับนี่อันนี้ร้านอะไรครับเนี่ยร้านนี้ร้านอร่อยค่ะร้านอร่อยตรงๆเลยนะคะร้านอร่อยและหลักๆนี่คือมีอะไรบ้างร้านนี้ไหนๆน้องพึ่งเข้าไปดูหน่อยเหมือนจะมีแกงเขียวหวานเป็นหลักใช่ไหมคะพอหยิบออกมานี่เป็นยำมะพร้าวอ๋อยำมะพร้าวแล้วอันนี้นะคะผัดลูกชิ้นปลากรายอะไรออกดีที่สุดครับคุณป้าอันนี้นะคะอะไรออกเลยค่ะทุกอย่างเลยเพราะมันคือร้านอร่อยใช่ไหมครับนี่ไงคุณผู้ชมแต่ผมบอกนะผมถามมาแล้วครับคุณผู้ชมครับถามเจ้าหน้าที่แล้วก็ถามเพื่อนๆที่เขามาเดินกันเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเกิดมาที่นี่ต้องมาซื้อปลาเค็มแล้วก็อยู่ติดกันก็คือขนมจีนแกงเขียวหวานหรือว่าขนมจีนกินกับลูกชิ้นปลากรายก็ได้อร่อยมากผมจะบอกให้ครับใช่เพิ่งพี่จะบอกให้เมื่อกี้พี่แอบไปถามหลังร้านมาหลังร้านลุงบอกว่าลูกชิ้นปลากรายเนี่ยผัดวันนึงกี่กระทะให้ทายกี่กระทะอย่าบอกนะครับป้าเดี๋ยวนะคือถ้ามองทะลุไปข้างหลังเนี่ยกระทะใหญ่มากนะใช่ใช่เดี๋ยวจะให้กล้องเข้ามาวันนึงกี่กระทะพี่กำว่ากี่กระทะยี่สิบเพิ่งอ่ะ